พิมมารีชอเราต้องเริ่มหยอดที่ใบก่อนนะคะด้านนี้จะมีใบทั้งหมด4ี่ใบค่ะตรงนี้สองใบนะคะแล้วก็ด้านในลึกๆหลบเข้าไปอีกหนึ่งใบค่ะแล้วก็จะมีใบที่อยู่ระหว่างรอยต่อของพุ่มสองอันตรงกลางอีกหนึ่งใบค่ะรวมเป็นทั้งหมด4ี่ใบนะคะเมื่อตึงๆแล้วพลิกกลับอีกด้านหนึ่งค่ะ ยอดใบอีกฝั่งหนึ่งค่ะจะเป็นหนึ่งใบใหญ่นะคะแต่ในคลิปหน้าตูนจะยอดผิดต,ตรงริมตรงนั้นนะคะไม่ต้องหยอดนะคะยอดใบเสร็จแล้วก็มายอดตัวดอกด้วยน้ำกะทิสีขาวให้เต็มเลยค่ะแล้วเราก็มายอดพิมพ์ตะก้ากันนะคะใช้สีน้ำเงินหยอดอ่อนค่ะถ้าสีเข้มไม่พอแล้วเราเค่อยยอดเพิ่มนะคะจากนั้นก็นำมาเทใส่พิมพ์ตะก้าให้เต็มได้เลยค่ะเมื่อวุ้นทั้งสองอย่างเซตตัวแล้วก็ถึงเวลาแกะค่ะอันนี้เรามาดูฟอร์มดอกมะลิก,กันก่อนนะคะ ส่วนพิมพ์ตะกร้านะคะแกะลงฐานกล่อง9คูณ9เซนได้เลยค่ะกล่องอันนี้จะมีซ่อมในตัวนะคะแกะวางลงไปแล้วก็เอาดอกมะลิที่เราแกะไว้วางลงไปข้างบนได้เลยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับตะกร้าดอกมะลิค่ะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสําหรับวันวันแม่ไม่จําเป็นต้องมีพิมพ์เหมือนตูนทุกอย่างนะคะเราลองประยุกต์เอาพิมพ์ที่เรามีอยู่มาใช้ก็ได้ค่ะ